สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนพบกับเกม Black Survival กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงแนะนำตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาถึงวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองที่มีชื่อว่าโยฮานนะครับตัวละครที่มีชื่อว่าโยฮานนะฮะดูจากกราฟของทาง Black Survival ที่ให้ดูแล้วนะครับคือเหมือนค่าสเตตัสเรื่อง HP อาจจะต่ำไปรวมไปถึงเรื่องค่าสเตมินามีทั้งค่าสเตตัส EP กับ Attack อาจจะต่ำไปสักต้นเกมแต่ว่าเรื่องสเตมินากับอาร์เมอร์นะครับอาจจะแบบค่าสเตตัสแบบไม่น่าเกลียดจนเกินไปน่าจะอยู่ประมาณที่53นะอันนี้เดานะครับแต่ค่าสเตตัสน่าจะโอ้แต่ว่าสเตมินานี่สูงเลยทีเดียวแต่จุดที่น่าสนใจของตัวละครโยฮานนะครับโยฮานนะครับเป็นตัวละครที่สายมาดีบวกเลยทีเดียวรวมไปถึงสกิลครับที่ทาง Black Survival เขาออกมาให้แล้วก็คือสกิลแรกนะครับคือการของถวายหรือการขอพรสกิลนี้นะครับจะทำการไล่2วิแล้วก็เราจะเอาของชิ้นหนึ่งนะครับไปถวายให้หรือทำการขอพรโดยที่กดของช่องนะครับน่าจะทำการเหมือนคล้ายๆกับประกอบปืนของบาบาร่าแล้วการขอพรนั้นจะมีโอกาสที่จะได้ของดีขึ้นไปก็คือไล่ตั้งแต่ของขาวมีโอกาส 0.5% ได้ของทองแล้วก็คือมันจะอัปเกรดของชิ้นต่อไปที่เราสวมใส่อยู่สมมุติว่าเหมือนคุณเล่นตัวละครใหม่นะครับและคุณใส่ชุดเหมือนชุดก่อสีม่วงจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาของขาวไปถวายคือ 0.5% ที่จะได้ของทองของเขียว 1% ของฟ้า 2% และของม่วง 5% มันก็จะประมาณนี้และ5เป็นของทองด้วยกันก็จะมีโอกาสเป็น 10% ครับที่จะถวายของทองด้วยกันได้ส่วนถ้ามันมิดก็คือมันเราจะได้รับทิกมาแต่ว่าสิ่งที่เอามาทดแทนก็คือเราทำการถวายครับแต่เราก็จะได้บัฟมาแน่นอนครับถ้าเป็นพวกชุดก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ลดอาร์เมอร์หรือลดดาเมจนั่นเองโดยที่ไล่เรียงนะครับตั้งแต่ขาลดดาเมจ1เขียวลด1ดาเมจฟ้าลด2ดาเมจม่วงลด4ดาเมจแล้วก็ทองลด10ดาเมจนั่นเองแต่ถ้าเป็นอาวุธสายตีนะครับก็จะได้บัฟพวกแอทแทคมาครับบวก1บวก2บวก3บวก5บวก12ตามไล่เคลียร์เลยครับตั้งแต่ขาวถึงทองเลยทีเดียวสำหรับผมคิดว่าเป็นการถวายของที่วัดดวงรวมไปถึงค่าสเตตัสที่มันไม่ได้โดดเด่นอะไรหรือเกือบถึงเท่าๆกันถึงต้นเกมจะเรื่องหนักตรงที่เรื่อง HP ในเกือบถึงระดับต่ำเลยก็ว่าได้ โอเคแต่คนอาจจะสงสัยว่าเรื่องของถวายนี่ของมันหายไหมสรุปคือของมันหายนะครับทุกคนรวมไปถึงว่าเหมือนกับคุณกำลังเล่นตัวละครใหม่ที่คุณจะต้องมีชุดในการอัปเกรดครับแล้วก็ต้องกดสกิลอันนี้ก็เหมือนกันครับคือคุณก็ต้องมีพวกชุดหรือพวกชุดเกราะก่อนที่เราสวมใส่อยู่รวมไปถึงพวกอาวุธที่เราสวมใส่อยู่เหมือนกันแล้วก็เอาอีกชิ้นนึงที่อยู่ในกระเป๋าไปของถวายนั่นเองหรือกดสกิลนะครับของชิ้นนั้นก็จะหายไปแล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้บัฟหรืออัพขั้นต่อไปของสายนั้นเองแต่ถ้าหากมีคนแอบสงสัยว่าถ้าหากเราเล่นสายหมัดแล้วเอาของพวกสายแทนไปถวายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับจะต้องเอาของเทียร์เดียวกันเท่านั้นครับที่ต้องไปถวายสมมุติว่าคุณเล่นหมัดดาวตกแล้วคุณก็เอาหอกเขียวแทงหรือหอกธรรมดาไปถวายทำไม่ได้ครับจะต้องเอาของสายหมัดเท่านั้นส่วนสกิลต่อมาครับสกิลที่2ครับคือการทำการเทศนาสกิลนี้นะครับคือสกิลที่มันไม่มีคูดาเลยแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้10สเตมินาและการโจมตีครั้งต่อไปนะครับจะทำการฟื้นฟูเลือด5หน่วยสำหรับผมนะครับสกิล2เป็นสกิลที่แบบใช้สเตมินาที่เยอะมากเลยนะมันใช้ตั้ง10หน่วยเลยเพื่อแลกกับการที่ต้องฟื้นฟูให้5หน่วยฟื้นฟูเลือด5หน่วยเองนะมันน่าจะกดต่อ1ครั้งนะครับเหมือนกดแบบว่าเพิ่มบัฟอ่ะเป็นสถานะบัฟมั้งแล้วก็ตีปกติแล้วก็เพิ่มเหมือนเราต้องกดเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบว่าเป็นสกิลแบบติดตัวนะครับทําสกิลแบบไม่มีคูลดาวน์นั่นก็แสดงว่าเหมือนกับสกิลของเบงก้าที่แบบว่ากดได้เรื่อยๆมันแบบไม่มีคูลดาวน์ตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรอดูแพทหน้านะครับหรือวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองครับว่าตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีหรือเปล่าสำหรับผมคิดว่าเรื่องสกิลอันแรกอะถือว่าโอเคเลยครับมีโอกาสได้ของทองได้ทีแรกเลยถ้าหากคุณครับของม่วงนะ ถ้าหากคุณได้ของทองอะมีโอกาสพลิกเกมได้เลยนะครับก็เหมือนกับวัดดวงอะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถได้บัฟ
แต่เป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่โดดเด่นอะไรมากด้วยเรื่องค่าสเตตัสอะแอบเศร้าเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่สกิลที่2อะหนักตรงที่คุณต้องเสียสเตมิน่า10หน่วยแล้วถึงจะได้ตีปกติบวกฮิวเลือด5 มันก็มีรูทนึงอะที่เล่นได้นะครับคือรูทสายฮิวอะคุณก็ต้องออกรองเท้าฮิวอะบวก 3% อะมันถึงจะฮิวแรงครับมันฮิว5แล้วจะได้ฮิว8อะไรประมาณนี้ตีปกติสำหรับผมคิดนะโอเคครับก็ขอจบกับการแนะนำตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่ายูฮานนะครับตัวละครสายบัตรนั่นเองที่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวละครสายแทงนะ โอเคยังไงก็เดี๋ยวก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอโอกาสหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะทำคลิปของแนะนำตัวละครราคา 90,000 ครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะทำการอัปเดตแพทแนะนำหนึ่งเดียวละยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผู้เล่นนะครับหรือทุกคนนะครับก็ถ้าหากอยากหาความรู้เพิ่มนะครับสามารถหาความรู้ได้ที่ทางกลุ่ม Server Thailand นะครับหรือทาง BS นั่นเองโดยที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทงครับ